ไก่น้อยกาละครั้งหนึ่งในไข่กาละครั้งหนึ่งในไก่น่ะไม่ใช่สิเดาเองก็ได้อะเนาะเรื่องราวนี้เกี่ยวกับไก่น้อยเพราะฉะนั้นกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเล็กๆชื่อฟัซซี่มีไก่น้อยตัวหนึ่งมีไก่ที่ก็เป็นแค่ไก่อะต้องเปลี่ยนพร้อมหน่อยแล้วเอเลี่ยนคิดถูกแล้วล่ะที่หุบปากพวกนายเฮ้ไก่น้อยนี่พูดกับต้นไม้เรื่องเอเลี่ยนอย่างนั้นเหรอแน่นอนไม่ได้ยินมาก่อนเหรอหลายปีก่อนเอเลี่ยนมาที่โลกแล้วคุยกับต้นไม้ตอนแรกๆก็ดีกันแต่เมื่อเอเลี่ยนเริ่มพูดไม่ดีต้นไม้โมโหแล้วก็เลิกพูดเลยมันเป็นสาเหตุที่ต้นไม้ไม่คุยกับเราแล้วคำพูดมันมีพลังนะก็คำพูดมันมีพลังนะแต่นายไปรู้เรื่องเอเลี่ยนมาจากไหนฉันว่ามันแปลกๆอยู่นะจากเถาวัลย์ไงเถาวัลย์นั้นเป็นเหมือนนักข่าวของเมืองฟาซี่มันเป็นเหมือนรถไฟนำพาข่าวคำกระซิบไปจากมุมหนึ่งของฟาซี่ไปยังอีกมุมหนึ่งทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกที่ไม่มีอะไรให้ทำมากพวกมันมักจะมาฟังข่าวจากเถาวัลย์ว่ามีข่าวอะไรไหมทันทีที่ได้ยินเรื่องน่าสนใจมันก็ไปแพร่ข่าวต่อโดยไม่เช็คความจริงก่อนเข้าใจนะฉันได้ยินมาจากเถาวัลย์มันจะไม่จริงได้ยังไงโอ้ไม่แน่ต้นไม้อาจจะเคยขยับได้แต่เอเลี่ยนทำให้พวกมันอยู่นิ่งตลอดกาลโอ้ฉลาดจริงๆฉันมั่นใจว่ามันเป็นงั้นแน่ๆเราไปบอกเถาวัลย์กันเถอะพวกเขาเลยไปที่ต้นไม้ใกล้ๆดึงเถาวัลย์ลงมาแล้วก็บอกข่าวกระซิบที่คิดกันมาต่อสัตว์ทั้งหลายเริ่มพูดกันทันทีว่าต้นไม้นั้นเคยเป็นอะไรที่ชั่วร้ายเห็นไหมเถาวัลย์น่ะเป็นเครือข่ายข่าวที่พวกสัตว์เชื่อที่สุดวันถัดมาเมื่อไก่น้อยตื่นมาในบ้านไข่เหมือนทุกทีไก่น้อยก็เช็คข่าวก็สิบจากเถาวัลย์และเจ้าตัวก็กลัวทันทีมีข่าวเรือภูเขาไฟพิโรธที่คุยกับท้องฟ้าคุยกับท้องฟ้าเหรอมันเป็นลางไม่ดีพวกเขาไม่เคยคุยกับฟ้ามาก่อนเลยฟังดูน่าห่วงนะฉันต้องเอาไปบอกคนอื่นด้วยความหวังดีไก่น้อยเลยดึงเถาวัลย์ลงมาภูเขาพิโรธคุยกับท้องฟ้าเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเอาไปบอกทุกคนให้ทุกคนปลอดภัยหลังจากที่ตัวเองภูมิใจแล้วจึงรีบออกจากบ้านไข่ไปเช้านั้นอากาศดีมากและอีกนานไก่น้อยก็ลืมเรื่องท้องฟ้าพิโรธทันทีหลังจากนั้นโอ้ย
ไก่น้อยมองขึ้นไปเมื่อดูว่าอะไรตกใส่หัวเขาโกรธมากจึงรีบไปด้วยความโกรธและชนเข้ากับซักกี้เฮ้ hey, ระวังหน่อยมีอะไรตีหัวฉันจากด้านบนแต่ข้างบนไม่มีอะไรแค่ท้องฟ้าโอ้พระเจ้าช่วยใช่เลยข้างบนไม่มีอะไรมันก็แค่ท้องฟ้านี่แสดงว่าฟ้าเนี่ยพิโรดกำลังถล่มแล้วโอ้ยฉันมั่นใจว่าพวกเขาพยายามจะบอกให้ฟ้าฟังแต่ฟ้าไม่ฟังฟ้ากำลังถล่มและไก่น้อยก็ทำทุกอย่างที่ชาวฟัสซี่น่าจะทำเขารีบเอาเถาวัลย์มาแล้วบอกข่าวซุบซิบที่สำคัญมากเนี่ยพวกเขาห้ามฟ้าไม่ได้ฟ้ากำลังถล่มฟ้ากำลังถล่มแล้วมันก็เริ่มเกิดความโกลาหลทันทีไม่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เราต้องทำอะไรหน่อยฉันจะต้องเป็นคนมีความรับผิดชอบเอาไปบอกราชาฟังอยู่ไหมสกี้นายมีความรับผิดชอบหรือเปล่าเดไก่น้อยกับสกี้รีบเดินให้เร็วที่สุดผ่านความโกลาหลไปข้างๆสระน้ำพวกเขาเจอฟลูซี่ที่กำลังคุกเข่าพูดอะไรบางอย่างโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าสกี้ไก่น้อยนั่นได้ยินไหมฟ้ากำลังจะถล่มก็คราวนี้มันก็มาจากเจ้าไก่น้อยนี่นั่นล่ะโอ้มันไม่ง่ายเลยนะที่จะรู้ว่าใครพูดผ่านเถาวัลย์บ้างแต่ไม่เป็นไรช่างเถอะมันต้องจริงแน่เลยไก่น้อยชวนฟลูซี่ไปด้วยด้วยความยินดีข้างหน้าไม่ไกลพวกเขาเจอเมอร์กี้นั่งในโคลนเขายังไม่สืบข่าวเขากำลังสนุกกับวันดีๆของเขาแต่ทันทีที่ฟลูซี่เล่าเรื่องท้องฟ้าว่ายังไงนะท้องฟ้าจะหล่นใส่หัวฉันกับผมฉันอย่างนั้นเหรอโอ้ไม่นะฉันไม่ยอมหรอกวันนี้ราชาจะต้องรู้เรื่องพวกนี้นะพวกเขาเดินไปไม่กี่ช่วงต้นไม้ไปใกล้ๆบ้านของทัสกี้ทัสกี้เป็นช้างพิเศษไม่มีใครในเมืองฟัสซี่เคยสงสัยข่าวจากเถาวัลย์มาก่อนเว้นแต่ทัสกี้คนเดียวทัสกี้สงสัยทุกคนและทุกอย่างพวกนายจะไปไหนฟ้ากำลังจะถล่มแล้วเราจะต้องไปบอกราชานะอร่อยนะใครบอกพวกนายทำไมฟ้าถึงถล่มเอ้ยนายนี่ชอบสงสัยจริงๆทัสกี้เราไม่มีเวลาแล้วที่จะมาสงสัยเราต้องไปเตือนราชาแล้วจะไปกับเราหรือเปล่าเล่าทัสกี้ขี้สงสัยแต่เขายังอยากจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยเดินทางไปด้วยเมื่อพวกเขาเดินไปเรื่อยๆสัตว์ที่กังวลก็เริ่มเข้ามาร่วมขบวนเรื่อยๆสุดท้ายพวกเขาไปถึงวังราชาที่กำลังกังวลของข้าตัดสินใจแล้วเราจะไปจากฟัสซี่คืนนี้เมื่อท้องฟ้ากำลังหลับไหลอ๋อไปจากเมืองนี้เหรอมันบ้ามากๆเลยกล้าดียังไงคิดว่าเจ้าฉลาดกว่าเราเพราะว่าเจ้าอ่านหนังสืองั้นเหรอโอ้ท่านราชาหม่องฉันคิดว่าเราจะต้องไปที่ฟ้าจะถล่มลงมาแล้วดูว่าปัญหาคืออะไรคิดว่าเราโง่จริงๆสินะฉั
ันโดนท้องฟ้าทำร้ายเมื่อเช้าเรารู้เพราะเรามองขึ้นไปแล้วไม่มีใครอยู่เลยมีแต่ท้องฟ้าทำสักกี่สิใช่แต่นายได้มองลงหรือเปล่าสิ่งที่โดนหัวนายมันตกลงพื้นแน่ชาวฟัซซี่ทุกคนเงียบพวกเขารู้ตัวทันทีว่าลืมคิดเรื่องนี้ไปราชากับสัตว์ทุกตัวกลับไปที่จุดที่ไก่น้อยบอกว่าโดนท้องฟ้าตีหัวนายยืนบนเนินสิ่งที่โดนหัวนายต้องไหลลงเนินไปแน่ๆเลยไปดูกันเถอะนะสัตว์ทุกตัวกับนกทุกตัวตอนนี้สงสัยเหมือนทัสกี้ทันทีพวกเขาอยากจะไขปริศนาทันทีที่พวกเขาผ่านพุ่มไม้ไปโอ้ขอฉันเก็บลูกอกแบบสงบสงบไม่ได้หรือไงหน้าหนาวกำลังจะเข้ามาเดี๋ยวนะชิปปี้ลูกอกนี่ตกใส่หัวไก่น้อยใช่ไหมอ่ะใช่ใช่สิโทษที่ไก่น้อยฉันอยากจะขอโทษแต่นายรีบวิ่งหนีไปอ่ะไอ้กระรอกกับลูกอกอย่างพวกนายนี่มันยังไงกันนะเพิ่งเคยเจอเหรอเกิดมาเนี่ยนายทำให้โลกแทบจะพินาศนะเขายิ้มแบบเยาะชิปปี้เอาลูกโอกมาแล้วเดินจากไปเงียบๆโอ้ไก่น้อยไก่น้อยผิดมากๆเลยอ่ะไม่ใช่แค่ไก่น้อยเราทุกคนเลยไม่มีใครถามเลยว่าข่าวลือเถาวัลย์มาจากไหนแล้วใครส่งข่าวและทำไมถ้ามีใครคิดถึงอะไรแบบนี้มันคงไม่ทำให้เราต้องเสียเวลาโอ้ถ้าทัสกี้ไม่ทำให้เราสงสัยเราก็คงจะทิ้งบ้านของเราไปแล้วเมืองฟัซซี่เรียนรู้บทเรียนพวกเขาใช้เถาวัลย์ต่ออย่างชาญฉลาดแล้วท้องฟ้าล่ะก็เอาเป็นว่ามันก็เหมือนเดิมไม่ไปไหน